สนับสนุนโดย True Move H 4G HD Network ที่สุดของความคมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD มันมีประกายไฟแล้วก็มีแจ้งได้ด้วยแม่มันเริ่มไหม้ครับวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อจะไปแจ้งรปภ.ว่าไฟไหม้เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงกริ่งผมแล้วก็มีน้องอีก2คนที่ตามมาด้วยกันเนี่ยก็ไปทางประตูหนีไฟประตูเปิดไม่ได้ครับถูกล็อกก็ใช้วิธีคานต่ำกันบอกว่าคานต่ำแล้วเอาผ้าเนี่ยที่มีอยู่ชุบน้ำแล้วก็พยายามคานต่ำสู้ควันไม่ไหวฮะต้องบอกอีก2คนว่าถอยกลับเรากลับไปที่ห้องกันก่อนไปตั้งหลักที่ห้องก่อนแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าระเบียงที่ประมาณชั้น2ห้องชาร์จเก็บสายไฟสายอะไรต่างๆอาคารนี้มันสร้างมานานแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าสายพวกนี้มันจะเก่าแต่ทางหนีไฟเนี่ยมันเป็นแบบบันไดลิงคืออันนี้มันก่อสร้างมาก่อนอย่างที่ได้บอกให้ทราบแล้วว่ามันสร้างมาก่อนปี2535ซึ่งกฎหมายการควบคุมพรบอาคารเนี่ยมันยังไม่มีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเจาะลึกข่าวร้อนในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราจะมาตามกันเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งของวันนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ราชเทวีอพาร์ตเมนต์ซอยเพชรบุรี18ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณตี2ของเมื่อคืนที่ผ่านมาควบคุมเพลิงได้ตอนประมาณตี5นะคะวันนี้ต้องถือว่าต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด3ท่านด้วยกันและบาดเจ็บอีกกว่า60ท่านสาเหตุน่าจะมาจากควันเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่ออกมาจากช่องชาร์ปที่มีการลุกไหม้ตั้งแต่ชั้น2ขึ้นมาสำหรับอาคาร14ชั้นหลังนี้คำถามก็คือว่าสาเหตุเกิดจากอะไรต่อกันแน่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ว่าสาเหตุที่นำมาสู่การเสียชีวิตเราพอจะบอกได้ไหมว่าคืออะไรและที่สำคัญเนี่ยอาคารแบบนี้ยังมีอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเฉพาะเขตราชเทวีบอกว่ามีประมาณกว่า300หลังด้วยกันนะคะยังไม่รวมอีกที่ต่างๆในกรุงเทพและเราจะนำไปสู่การป้องกันได้อย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากนายกสมาคมนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีรศิริซึ่งวันนี้ลงพื้นที่มาด้วยมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศค่ะและขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตาม Facebook Live ของ Teen and 24ของเรานะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าความคิดเห็นไหนน่าสนใจแล้วอยากจะสอบถามอะไรอาจารย์ธเนศเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยในรายการด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เป็นความปลอดภัยของพี่น้องชาวเมืองหลายๆแห่งจริงๆนะคะอาจารย์ธเนศเขาวันนี้ลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะภาพรวมอาจารย์ไปตอนประมาณ 11:00 นนะครับก็เขาทางเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็กั้นพื้นที่ไม่ให้ใครเข้านะครับเราขึ้นไปดูเราเริ่มเข้าไปดูเนี่ยตอนนั้นทุกอย่างสงบแล้วค่ะนะครับควบคุมเพลิงได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่าจากข่าวก็คือประมาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าประมาณนั้นค่ะนะครับพอเราเดินขึ้นไปแต่ละชั้นเนื่องจากอาคารหลังนี้เนี่ยตามที่ขออนุญาตคือ12ชั้นค่ะนะครับอ๋อแต่มี14เขาบอก14แต่ชั้น13ไม่มีอ๋อแสดงว่าเติมมาอีก1ชั้นเหรอคะก็มีดาดฟ้าชั้นดาดฟ้านะครับก็เดินขึ้นไปที่ชั้น2ค่ะเราก็พบตรงตำแหน่งที่เป็นช่องชาร์ปเนี่ยตรงเดินขึ้นบันไดเราสามารถเปิดประตูดูได้ซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วเขาเปิดไว้อยู่แล้วเราก็เห็นว่ามีตำแหน่งที่เหมือนกับวัสดุโดนเพลิงไหม้อยู่ชั้น2ค่ะนะครับแต่ในขณะที่เดินขึ้นไปชั้น3เนี่ยเราไม่พบควันเลยขม่าวควันไฟที่ติดอยู่ตามปกติเวลาไฟไหม้ชั้น2เนี่ยชั้น3เนี่ยเวลาเราเห็นมองอาคารรับชั้น3คือพื้นรับชั้น3จะต้องมีขม่าวควันไฟปรากฏว่าเราเดินขึ้นไปชั้น2ก็ไม่มีชั้น3ก็ไม่มีชั้น4ก็ไม่มีพอขึ้นถึงชั้น5งั้นมองคานรับพื้นชั้น6จึงพบขม่าวควันไฟและพบมากตรงตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆลิฟต์เดินเลยลิฟต์ไปพอเดินขึ้นบันไดเลี้ยวขวาผ่านลิฟต์ซึ่งเป็นลิฟต์2ตัวเดินไปก็จะเห็นขม่าวควันไฟตรงนั้นเยอะเราก็เลยเดินไปตรงคอริดอร์เลี้ยวขวาอีกทีนึงผ่านลิฟต์แล้วเลี้ยวขวาอีกทีนึงเราก็ไปเจอเป็นช่อง
ช่องชาร์จเดียวกันแต่เปิดประตูไม่ใช่ทางบันไดแล้วมาเปิดทางช่องที่เป็นช่องทางเดินค่ะนะครับเราก็เห็นว่าโอ้ไหม้ข้างในเต็มการที่เห็นควันตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปหนานั้นมันหมายถึงอะไรได้บ้างคะมุ่งชี้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ตั้งแต่ชั้นที่ต่ำลงมาเราอยู่ชั้นห้าเขาบอกว่ามันเกิดจากชั้น2อ่าฮะเป็นไปได้จากชั้น2แต่ว่าเขาไม่ทะลุมาที่ชั้น3ชั้น4ชั้น5เลยค่ะไปกลายเป็นว่าขึ้นไปตามแนวดิ่งตามช่องชาร์ปจะขึ้นไปแนวดิ่งจะไปออกชั้นห้าช่องชาร์ปคืออะไรคะอาจารย์ช่องชาร์ปคือช่องที่เป็นช่องที่ปิดระบบท่อยืนทั้งหมดในอาคารระบบท่อยืนได้แก่ท่อไฟฟ้าประปานะครับเป็นระบบท่อยืนที่เหมือนกับเป็นสายเลือดลำเลียงพวกน้ำพวกไฟของอาคารก็จะเป็นช่องหรือเหมือนเป็นห้องเลยแหละครับปิดเป็นช่องว่างระหว่างผนังที่เขามีสายไฟมีเคเบิลมีอะไรอย่างเงี้ยปกติสายไฟหรือระบบท่อระบายน้ำทั้งหลายหรือระบบน้ำที่ส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นท่อยาวขึ้นไปอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่ในช่องนี้เขาก็เอามารวมกันอยู่ในช่องนี้ช่องอย่างเงี้ยพอเราทำก่ออิฐหรือทำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดอย่างเงี้ยเราเรียกช่องชาร์ปแต่ที่ช่องนี้มันจะเป็นช่องที่ต่อเนื่องถึงข้างบนเลยค่ะยาวตั้งแต่ชั้นล่างสองขึ้นไปเลยเพื่อจะเรียงสายไฟและสายต่างๆท่อต่างๆอาจารย์เดี๋ยวเราจะพาไปดูท่อชาร์ปด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะดิฉันขออนุญาตไปพูดคุยกับผู้ประสบเหตุในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นิดนึงนะคะว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะคะคุณวรุษพลผลนะคะเป็นผู้ประสบเหตุที่ราชทวีอพาร์ตเมนต์เมื่อวานนี้ท่านหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคุณวรุษอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะสวัสดีครับผมค่ะคุณวรุษคะคุณวรุษอยู่ที่ชั้นไหนยังไงคะผมอยู่ชั้น4ครับชั้น4แล้วคุณวรุษเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คะนอนหรือยังคะตอนเกิดเหตุเนี่ยผมยังไม่นอนครับค่ะก็นอนเล่นมือถือครับค่ะแล้วสักพักเนี่ยผมได้ยินเสียงข้างนอกเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงแป๊ะแป๊ะเหมือนประกายไฟครับค่ะแล้วผมก็เปิดประตูออกไปดูค่ะแล้วตรงข้ามห้องผมอ่ะมันเป็นห้องควบคุมระบบไฟอะครับค่ะที่เขาเรียกว่าช่องชาร์ปอะครับตรงนั้นนะครับอ๋อห้องนี่อยู่ตรงข้ามช่องชาร์ปเลยใช่ไหมคะก็ตรงข้ามถือว่าตรงข้ามแต่มันเยื้องกันนี่นะครับเยื้องๆโอเคตรงข้ามแล้วค่ะค่ะผมก็สังเกตตรงช่องประตูครับมันมีไฟแล้วได้ยินเสียงเหมือนแบบไฟกำลังแตกครับเหมือนแป๊ะแป๊ะแล้วมีสะเก็ดไฟที่เรามองเห็นช่องนั้นเป็นสะเก็ดไฟครับเห็นออกมาจากช่องเลยใช่ไหมคะครับค่ะเลยสันนิษฐานว่าจะมีไฟไหม้อยู่ข้างในนั้นค่ะผมก็เลยแบบว่าวิ่งไปข้างล่างเพื่อจะไปบอกรปภเพราะว่าผมสังเกตไอ้ไฟฉุกเฉินน่ะมันติดแต่ตัวกิ่งอ่ะมันไม่ทำงานผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ทำงานแล้วผมจะเตือนคนทั้งตึกยังไงผมก็เลยต้องวิ่งไปข้างล่างหารปภให้รปภเขาแบบว่าทำไมกิ่งไม่ดังทำมันดังอะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาต้องมีอะไรสามารถแก้ได้แต่พอผมวิ่งลงไปถึงข้างล่างอ่ะผมไม่เจอรปภผมก็ต้องวิ่งกลับขึ้นมาข้างบนเพื่อมาบอกคนชั้น4บอกแล้วว่าไฟไหม้ตอนที่ผมวิ่งกลับมาเนี่ยมันไฟก็ดับเลยครับปุ๊บแล้วผมก็ไล่เคาะห้องต่างๆแล้วก็ตะโกนร้องบอกว่าไฟไหม้หลังจากนั้นเหมือนกับมันเร็วมากครับทุกคนก็พยายามวิ่งลงมาค่ะวิ่งมาข้างล่างจากทางบันไดหนีไฟหลักนะครับค่ะครับรีบวิ่งลงมาเลยครับแล้วก็ผมก็ไปรวมตรงลานจอดรถค่ะแล้วก็ดูก็ไปทางตึกเขาว่าตึกจะมีสภาพยังไงบ้างผมก็เห็นควันเริ่มขึ้นจากชั้น5ครับค่ะ6ขึ้นไปเรื่อยๆครับอือฮึค่ะแล้วก็มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็มีออกมาทางระเบียงบ้างขอความช่วยเหลือครับค่ะก็คนก็ปีนออกมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับค่ะคือนะตอนนั้นนะครับที่เห็นครับค่ะแล้วมันก็มืดนะครับใช้เวลานานทั้งหมดไหมคะก็นานไหมคะทั้งหมดที่คุณวรุษเล่ามาเนี่ยค่ะคือผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกินค่ะผมก็มันก็เร็วนะครับในความคิดผมครับแต่โอเคมันก็น่าจะไม่เกินนี้ครับค่ะคุณวรุษคะตอนที่เราจะวิ่งลงมาจากตึกหรือว่าจะออกมาจากตึกเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะในการหนีลงมาค่ะเจออุปสรรคสองชั้นผมที่อยู่ชั้น4เนี่ยค่ะ
ไม่มีอุปสรรคอะไรครับคือวิ่งมาก็คือยังแบบว่ายังควันยังไม่หนาเท่าไหร่โอเคแล้วข้างบนเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยครับว่ามันหนาหรือยังแต่ก็มีข้างบนวิ่งลงมาครับค่ะแล้วก็ประตูหนีไฟไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรใช่ไหมคะจุดที่คุณวรุษวิ่งลงมาอันนี้เป็นทางหนีไฟหลักครับหนีไฟใหญ่ๆเลยครับโอเคโอเคเป็นทางหลักครับค่ะจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวรุษคิดว่าจริงๆอยากจะบอกอะไรกับคนที่เป็นเจ้าของอาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรืออะไรไหมที่เราประสบเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วมันจะน่าจะป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตได้ในมุมมองคุณวรุษนะคะในมุมมองผมครับก็คือระบบความปลอดภัยครับคือคนท่ออาศัยก็อยู่กันจำนวนเยอะครับระบบความปลอดภัยก็ต้องพัฒนาไปตามแบบเทคโนโลยีครับไม่ก็ให้มันถูกต้องตามกฎหมายของปัจจุบันนะครับก็คือที่ผมดูเนี่ยทางหนีไฟตอนนี้นะครับมันก็ไม่มีแบบป้ายไฟแบบเป็นแสงสว่างหรือตอนไฟฉุกเฉินเนี่ยผมสังเกตมันก็ไม่ติดแล้วนะครับมันก็ที่ผมสังเกตตอนนั้นนะครับมันอาจจะเร็วครับคิดว่ามันไม่น่าจะนะครับโอเคยิ่งต่อไปอีกรอบได้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณวรุษต้องย้ายออกจากอาคารแล้วตอนนี้มีการจัดหาที่อยู่อะไรไหมคะศูนย์ช่วยเหลือความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมคะทางหอพักครับค่ะก็จะหาที่พักอาศัยให้เราทั่วคราวครับที่ตกแบบใช่ครับขอให้ว่าไปตรงนี้อะไรครับแล้วตอนนี้ลงตัวย้ายของย้ายของอะไรเรียบร้อยไหมคะคุณวรุษก็คือตอนที่ก็คือแบบเอาแค่ขอบสำคัญของมาก่อนครับแล้วก็มาตั้งหลักคิดไปก่อนว่าทำยังไงต่อไปครับค่ะค่ะก็ขอให้ประสบกับความราบรื่นเร็วๆนะคะลงตัวเร็วๆนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรุษคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณวรุษพลผลนะคะหนึ่งในผู้ประสบภัยเหตุการณ์ที่เกิดที่ราชทีวีอพาร์ตเมนต์นะคะคราวนี้ค่ะอาจารย์ธเนศคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงช่องชาร์ปว่ามันเป็นช่องที่น่าจะเป็นจุดสาเหตุในการเกิดเหตุแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ทราบหรือยังคะเราไม่ทราบว่ามันเกิดจากการสปาร์คของไฟหรือมีวัตถุติดไฟอย่างที่คุณวรุษบอกว่าเห็นไฟแปลกๆออกมานะคะเป็นถ้ามีเสียงแปลกๆนี้เท่าที่ผมฟังเนี่ยก็บอกได้อย่างนึงว่ามีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของการสปาร์คของไฟก็เป็นไปได้สปาร์คนี่หมายความว่าลัดวงจรหรืออะไรคะอาจารย์เป็นลักษณะแบบนั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะการที่จะสปาร์คไฟเนี่ยมันคาบกันมีความร้อนแล้วมันลัดวงจรก็เป็นไปได้นะครับแล้วคงถ้าช่องชาร์ปปิดมีวัสดุติดเพลิงแล้วมีคนโยนไฟเข้าไปโยนไม่ฉีดไฟอะไรคงไม่ได้เขาเป็นได้ด้วยเหรอคะอาจารย์คือผมกำลังบอกว่าโอกาสที่ช่องชาร์ปเปิดอยู่มันจะมีได้แต่ถ้าไม่เปิดอยู่เปิดเข้ามาแล้วเอาไฟใส่ลงไปมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในเสียงสปาร์คแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของระบบสายไฟหรืออะไรสักอย่างนึงครับโอเคสปาร์คได้อยู่พาคุณผู้ชมมาดูช่องชาร์ปค่ะว่าแผนผังของราชทีวีอพาร์ตเมนต์ค่ะอาจารย์ธเนศอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะตรงนี้มันก็เป็นห้องใช่ไหมคะอาจารย์เป็นลักษณะของห้องตรงนี้เป็นคอริดอร์ทางเดินทางเดินนะครับทางขึ้นบันไดหลักคือหมายเลข2ค่ะนะครับซึ่งในไอ้ที่บันไดนี้หมายถึงทางหนีไฟจริงๆแล้วในทางหลักวิศวกรรมเราไม่เรียกบันไดหลักว่าเป็นบันไดหนีไฟถ้าไม่มีการปิดล้อมค่ะมันเป็นแค่เป็นบันไดหลักถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมามีควันขึ้นทางนี้หนีไฟไม่ได้ค่ะจึงไม่เรียกบันไดหนีไฟเป็นบันไดเดินเป็นบันไดทางขึ้นหลักแล้วบันไดหนีไฟจะต้องอยู่ตรงไหนคะบันไดหนีไฟเท่าที่วันนี้อันนี้ข้างบนถือว่าทางหนีไฟอ๋อทางหนีไฟหลักที่บอกว่าไม่ล็อกคือทางนู้นใช่ไหมคะความหมายของคุณวรุษเมื่อกี้ผมน่าจะเข้าใจว่าอันนี้สองเพราะว่ามันจะมีอันนึงที่ล็อกประตูล็อกเพราะว่าจะมีผู้ประสบภัยคนบอกเราตอนต้นเปิดเป็นลูกกรงเหล็กอ๋ออาจจะเป็นไปได้อาจจะว่าจะเป็นไปได้จะเป็นตรงนู้นคราวนี้อันนี้คือลิฟต์ครับและอันนี้คือช่องชาร์ปที่เดินขึ้นบันไดมาถึงชั้น2เนี่ยแล้วเราเห็นเพลิงไหม้เนี่ยเห็นว่ามีจุดสปาร์คไฟสปาร์คมีการไหม้ค่ะมีซากหลงเหลือเนี่ยตรงนี้นะครับเราเปิดประตูจากตรงนี้ได้เจ้าหน้าที่อ๋อเปิดประตูจากตรงนี้ได้ครับอ๋อหรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เราไม่ทราบในชั้น2แต่เดินขึ้นไปละชั้นเราที่ผมเรียนว่าเดินขึ้นไปชั้น2ชั้น3ชั้น4ไม่เห็นขม่าวควันไฟย่านนี้เลยค่ะฉันมองอาคารที่รับพื้นชั้นต่อไปเนี่ยไม่เห็นเมื่อกี้ที่คุณวรุษพูดถึงว่า
เขาอยู่ชั้น4แล้วห้องอยู่ตรงข้ามช่องชาร์ปคือยังเยื้องประมาณนี้อย่างนี้เลยครับจะพอขึ้นไปชั้นถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าช่องประตูเปิดฝั่งนี้แทนแล้วชั้น4เนี่ยน่าจะปลอดภัยเพราะว่าชั้น5เนี่ยเราจะเริ่มเห็นระบบปัดไฟที่เป็นทางอยู่ที่ทางรับพื้นชั้น6ค่ะนะครับเราเห็นประตูอย่างเงี้ยมันทุกช่องเราก็ควันไฟที่เรายืนอยู่ชั้น5แล้วแงนมองใหญ่นะบริเวณแถวนี้จะมีควันไฟขม่าเยอะนะครับขม่าของควันไฟเยอะมากไปชั้น6ชั้น7ชั้น8จนถึงชั้น9อ่ะครับเราพบว่ามีความหนาแน่นมากความร้อนที่ชั้น8ชั้น9เนี่ยจะชัดเจนมากแต่ชั้น10กับชั้น11เนี่ยชั้น10กับชั้น11เนี่ยจะชั้น12นะครับอันนั้นเนี่ยเราพบว่าในชั้น12เนี่ยห้องผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะตรงกับช่องชาร์ปช่องชาร์ปเลยเปิดประตูจากช่องชาร์ปมาหรือเปิดตรงนี้ไปก็จะเจอเลยค่ะก็คือประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นกันแน่ๆก็คือมันเกิดจากช่องชาร์ปเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดที่ชั้นไหนที่เป็นต้นเพลิงกันแน่แต่ว่าต่ำกว่าชั้น5แน่ๆเพราะว่ามันเริ่มมีควันที่ชั้น6แต่มันก็คือสามารถที่จะเกิดได้ว่ามันเกิดชั้นต่ำกว่า2 3 4เนี่ยใช่ครับใช่เกิดจากตรงไหนอาจจะเกิดจากชั้น2ที่เห็นตอนแรกแต่ว่าควันไฟไม่ได้ออกที่ฟลอร์ชั้น3ชั้น4เลยจะไปออกที่ชั้น5แล้วมันไปอังอยู่ใต้พื้นชั้น6ประเด็นก็คืออาจารย์บอกว่าที่นี่ประเด็นสำคัญมึงคือควันครับถูกไหมฮะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คืออะไรฮะคือมันไม่ได้ไหม้เป็นเพลิงอะฮะอ๋อมันไม่ได้มันไหม้เป็นเพลิงนะครับแล้วกลายเป็นแต่ควันเขาถึงบอกว่าข่าวถึงออกมาในช่วงเช้าๆว่ามีแต่ควันค่ะแต่ควันนี่แหละครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกันเยอะใช่ไหมครับป่วยกันเยอะเลยควันเนี่ยสำคัญคนที่จะหนีจากบริเวณห้องแถวนี้แล้วออกมาจะเจอควันตรงนี้ออกไม่ได้เลยขวางอยู่ตรงนี้ครับจะออกทางนู้นก็ไปไม่ได้หนีไฟถ้าโดนล็อกก็ออกไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นล็อกไหมเอาภาพช่องชาร์ปมาดูค่ะทีมงานคะเอาภาพช่องชาร์ปเพราะว่าวันนี้อาจารย์ลงพื้นที่แล้วก็เก็บภาพมาให้เราดูด้วยนะคะอันนี้คือที่อาจารย์บอกเป็นทางเดินครับเดี๋ยวนะฮะครับผมเป็นทางเดินไปทางหนีไฟหันหน้าไปทางนู้นใกล้เคียงครับช่องชาร์ปถ้าตรงนี้เป็นลิฟต์ถ้าตรงนี้เป็นลิฟต์นะครับเราเดินผ่านลิฟต์มาถ้าเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะเจอช่องชาร์ปโอเคไปภาพต่อไปเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วภาพต่อไปอันนี้คือทางเข้าช่องชาร์ปใช่ครับอาจารย์หน่อยเนี่ยแกถ่ายรูปเข้าไปฉายไฟเข้าไปมองเข้าไปในช่องชาร์ปอันนี้เป็นทางเข้าช่องชาร์ปซึ่งอันนี้หันไปจากทางเดินใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโอเคลองดูว่ามันคือตรงไหนมันมีประตูเปิดนะครับมันมีประตูเปิดเข้าช่องชาร์ปอันนี้เอาภาพต่อไปค่ะเรามีอีกนี่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่อันนี้ก็คือทางเข้าจะเห็นได้ว่ามีสายไฟระยงระยางถูกไหมคะอาจารย์ข้างในไปต่อค่ะอันนี้อาจจะเป็นมุมนู้นที่มองไปจะเป็นช่องชาร์ปตรงนี้ค่ะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะสังเกตไหมฮะควันเนี่ยขึ้นไปลักษณะแบบนี้ไปอังอยู่ข้างบนแล้วก็ต่ำลงมาตรงนี้จะเจอจางตรงนี้เป็นผนังอังอยู่ข้างบนนี่คือเพดานอยู่อ๋อมีแล้วข้างบนก็เป็นใต้ท้องฟ้าแต่ละชั้นคือออกมาข้างนอกของแต่ละชั้นก็เลยทำให้พอเขาออกมาปั๊บเขาก็ออกสองฝั่งอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่ใต้พื้นแล้วก็ค่อยอัดกันแน่นๆลงมาจนกระทั่งล็อกใต้คานถึงจะขยับไปอีกจุดนึงไปต่อค่ะนี่คือชัดเจนเลยว่าเห็นสายไฟอยู่ข้างในนะคะใช่ครับอันนี้เลยอันนี้คือช่องชาร์ปแต่ที่ช่องชาร์ปเนี่ยตรงบริเวณที่เดินเข้าไปหน่อยเนี่ยจะตันในแต่ละฟลอร์แต่พอเลยเข้าไปด้านลึกเนี่ยเขาจะมีช่องต่อถึงข้างบนเลยคือมันจะตั้งแต่ชั้นล่างก็คือแบบยาวเหมือนกันยาวที่อาจารย์บอกไปดูต่อสิคะอันนี้ก็เป็นข้างในใช่ครับซึ่งมันเสียหายแล้วสังเกตได้ว่าผนังเนี่ยปูดเข้ามาฝั่งนี้ค่ะห้องทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นห้องพักผนังปูดไปอย่างนี้แสดงว่าความร้อนตรงนี้มันทำให้อากาศเนี่ยลอยขึ้นสูงเพราะฉะนั้นในห้องช่องชาร์ปเนี่ยอากาศจะเบาบางเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยมีความหนาแน่นของอากาศเยอะก็ดันเหมือนกระป๋องบุบเข้ามาฝั่งนี้มันเป็นตัวฟองอย่างหนึ่งว่าภายในนี้เกิดปัญหาร้อนมากแสดงว่ามันต้องไหม้มาจากด้านในมีอยู่ด้านในโอเคอันนี้เป็นตัวฟองอยู่หมดหรือยังคะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นครับก็คล้ายกันครับไปดูอีกค่ะเหมือนกันก็เป็นลักษณะข้างในก็จะมันมีเยอะแยะมากเลยค่ะอาจารย์คะแต่ละฟลอร์อันนี้ก็คือเป็นกล่องเป็นอะไรที่ใส่ใช่ครับจะสังเกตไหมครับประตูค่ะประตูเนี่ย
เป็นกริลค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีควันอยู่ในช่องชาร์ปเนี่ยในแต่ละฟลอร์ถ้าประตูปิดช่องชาร์ปค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกฟลอร์ก็มีบานครับเพราะฉะนั้นควันนี่ก็จะออกจากกริลตัวนี้ออกมาอ๋อมีหน้าคุณมนุษย์ก็เลยเห็นแสงไฟแต่แปลเพราะมันมีรูที่เราไม่เห็นไม่ใช่ปิดคือปิดแบบนี้อากาศออกดูต่อค่ะอันนี้เป็นสภาพแอร์น่าจะเป็นเครื่องแอร์ที่เผาไหม้ครับความร้อนครับผมค่ะเอาล่ะอาจารย์ขาเชิญค่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อนะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นบอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะเวลาเดินเข้าไปเรามองได้เห็นอยู่อย่างนึงว่าช่องชาร์ปนี่แหละเป็นจุดที่ต้นเพลิงอยู่ในช่องชาร์ปนะครับเพราะว่าไม่มองไม่เห็นจุดอื่นเลยและควันไฟเนี่ยออกมาจากช่องชาร์ปทางฝั่งประตูที่เราดูกันหลายๆภาพเมื่อกี้ออกมาทางฝั่งด้านนี้ไม่ได้ออกไปทางด้านบันไดหลักต้องออกมาทางฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอันตรายมากสำหรับคนที่อยู่ในแนวของช่องทางเดินทางด้านนั้นที่จะมุ่งไปสู่บันไดหนีไฟนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวขวางไม่ให้คนวิ่งออกมาได้คุณวรุษที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์บอกรายละเอียดนะท่านอยู่ชั้น4ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันกับชั้น5ชั้น4ปลอดภัยกว่าแน่นอน1 2 3 4เพราะว่าควันยังไม่ออกควันเนี่ยไปขึ้นตั้งแต่ชั้น5ขึ้นไปแล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจากคำบอกเล่าจึงบอกว่ายังเจือจางจริงๆข้างบนหนาแน่นแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยยังเจือจางคือการเข้าไปช่วยเหลือนี่ยากลำบากเห็นบอกว่าในทางเดินของอาคารก็แคบแล้วไอ้ทางเดินที่จะเข้าไปอพาร์ตเมนต์คือถนนที่จะเข้าไปอพาร์ตเมนต์ก็แคบนี่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญแน่นอนครับกับการเข้าถึงการที่รถดับเพลิงจะเข้าถึงก็เข้ายากรถในเลนเนี่ยวิ่งได้ทีละคันไม่มีทางสวนได้เลยแล้วถ้ามีรถจอดอยู่ด้วยยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นการที่จะลำเลียงเอาน้ำเข้าไปดับเพลิงไม่ใช่ง่ายกับงานนี้ไม่ง่ายเลยปัญหาของอาคารนี้คืออะไรคะอาจารย์ผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ช่องชาร์ปเนี่ยไม่ปิดให้มิดชิดระบบของสายไฟอาจจะไม่ได้มีการตรวจอย่างดีเพียงพอทำให้เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาและช่องชาร์ปเนี่ยกลายเป็นช่องเปิดในแนวดิ่งปกติเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันเลยเตือนกันเลยว่าช่องชาร์ปเนี่ยจะต้องมีการซีลปิดนะครับไม่ให้มีการระบายควันเนี่ยระหว่าง floor to floor ได้แต่นี่ไม่ใช่ระบายควัน floor to floor มัน floor to floor จริงยาวเลยแล้วยังออกข้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นการปิดคือเพราะฉะนั้นควันนี่แทบจะออกไปได้ทุกด้านสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันผิดระบบวิศวกรรมหรือผิดกฎหมายหรือเปล่าคะในทางด้านวิศวกรรมต้องถือว่าไม่ถูกต้องก่อนแหละนะครับส่วนทางด้านกฎหมายก็ต้องมามองว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเข้าข่ายอาคารประเภทใดอาคารหลังนี้สูง12ชั้นนะครับเอาแค่ตามที่เขาขออนุญาตก่อน12ชั้นเนี่ยเข้าข่ายอาคารสูงอยู่แล้วนะครับยังไม่ต้องไปพูดว่าพื้นที่รวมกันตั้งแต่หมื่นตารางเมตรหรือไม่ยังไงก็แล้วแต่ก็เข้าข่ายอาคารสูงซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยอัคคีภัยเนี่ยครบไหมนะครับก็ต้องมาดูว่าอาคารหลังนี้สร้างปีพ.ศ.ขออนุญาตปีพ.ศ.อะไรปรากฏว่าปี2530เท่าที่ทราบเราก็ต้องมาดูว่ากฎหมายก่อนปี2530หรือหลังปี2530มีอะไรระบุไว้บ้างเราก็ทราบว่ามีกฎกระทรวง33ระบุไว้ว่าอาคารต่อไปนี้นะถ้าเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารสูงคืออาคารสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปค่ะอันนี้คือกฎหมายแล้วอันนี้สูงแน่นอนอันนี้เกิน23เนี่ยแน่นอนแน่นอนเพราะมันต้อง12ชั้นนะครับไม่ยังไม่ต้องนับว่ามีต่อเติมนะครับเอาเป็นว่าสร้างก่อนปี2535หรือไม่หรือหลังถ้าหลังเนี่ยเข้าข่ายกฎกระทรวง33แต่ถ้าสร้างก่อนเนี่ยเข้าข่ายกฎกระทรวง47กฎกระทรวง47เข้าอาคารหลังนี้เข้าข่ายกฎกระทรวง47แน่เพราะว่าเป็นเรื่องของอาคารที่ขออนุญาตก่อนปี35เขาก่อสร้างเมื่อปีเขาใช้เมื่อปี2530ขออนุญาตมั้งฮะขออนุญาตปี2530ก่อนกฎกระทรวงครับก็ก่อนกฎกระทรวง33ค่ะทีนี้ก่อนกฎกระทรวง33ก็ต้องเอากฎกระทรวง47จับดูว่ามีอะไรบ้างกฎกระทรวง47จะระบุไว้อยู่6ระบบหลักต้องมี1ได้แก่บันไดต้องมีบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเขียนไว้ชัดเจนแต่ที่นี่บันไดแนวดิ่งนะครับต้องไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งและต้องอพยพคนได้หมดภายใน1ชั่วโมงนะครับบันไดจะมีกี่ตัวก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่นั่นหนึ่งเลยนะครับอันที่สองในแต่ละฟลอร์จะต้องมีการระบุว่าต้องมีการจัดติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งห้องตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงผมเห็นอยู่แต่ว่า
ไม่ได้เห็นทุกชั้น okay. คืออาจจะมีนะครับเพราะว่าเขาดับเพลิงอะไรกันต้องติดไว้หน้าปล่องลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้นนะครับหรือไม่ก็ห้องโถง อันที่สองนะครับอันที่สามต้องมีเครื่องดับเพลิงมือถือเขามีแต่ต้องเช็คด้วยว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับเครื่องดับเพลิงมือถือจะต้องระบุว่าไม่เกินพันตารางเมตรหนึ่งเครื่องระยะห่างต้องไม่เกิน45เมตรอย่างน้อยหนึ่งชั้นหนึ่งเครื่องอย่างนี้เป็นต้นอันถัดมาก็คือต้องมีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้กลิ่งไม่มีอย่างที่คุณวรุษบอกเราถ้าไม่มีก็ถือว่ายังไม่เข้าก็ไม่เข้าข่ายที่ครับจดหมายต้องการสปริงเกอร์ต้องมีไหมคะสปริงเกอร์เป็นเรื่องของสร้างหลังปี2535อันนี้ไม่เกี่ยวถ้าไม่มีก็จะไปโทษเขาไม่ได้แต่ว่าที่สำคัญคือ6ระบบหลักที่เมื่อกี้ผมเพิ่งไล่มา4แล้วอะไรคะอันที่5เนี่ยจะต้องมีไฟฟ้าส่องสว่างไฟส่องสว่างสำรองค่ะมีไหมคะเขามีแต่ว่าต้องเช็คว่าใช้ได้ไหมครับค่ะที่6อันที่6คือต้องมีติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า6ตัวนี้ต้องมีโอเคเพราะฉะนั้นคำถามว่าอาคารเก่าหลังอื่นตอนนี้อย่างน้อยที่สร้างก่อนปี2535ต้องมี6ระบบนี้6ระบบนี้ต้องมีแต่ประเด็นสำหรับราชเทวีอพาร์ตเมนต์ตอนนี้คือต้องปิดเพื่อตรวจสอบโครงสร้างก่อนอาจารย์ธเนศไปดูแล้วเป็นยังไงผมไปดูโครงสร้างแล้วขั้นก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเวลาไฟไหม้เพลิงไหม้เนี่ยเราจะเช็คก่อนว่าดับเพลิงแล้วเสร็จในกี่ชั่วโมงปรากฏว่าตีสี่ครึ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3 2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงระดับของคอนกรีตเนี่ยเขาทนได้อย่างน้อย2ชั่วโมงแน่ๆเราก็จะดูตัวหลักๆแล้วเราอย่างน้อยสบายใจได้แล้วโครงสร้างนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาเราขึ้นไปดูเราไม่พบการแตกร้าวของโครงสร้างหลักเลยไม่ว่าจะเป็นคานหรือเสาก็ต้องบอกว่าโครงสร้างหลักนั้นอยู่ในภาวะที่นะฮะมองเบื้องต้นนะครับก็ยังโอเคแต่ต้องตรวจสอบเชิงลึกแน่ๆเพราะข้างในมันมีความร้อนอยู่มันอาจจะทำให้เหล็กยืดเสียกำลังก็ได้นะครับโดยเฉพาะชั้น8ชั้น9ชั้น10ที่มีการพองตัวของกำแพงอย่างเงี้ยแต่กำแพงนี่ถือเป็นโครงสร้างรองแต่ในชั้นเดียวกันจะเห็นเลยว่าโครงสร้างหลักเช่นคานคานเสาในโครงสร้างหลักมันถ่ายน้ำหนักเป็นสเกเลตันของโครงกระดูกของอาคารพวกนี้ต้องมีการตรวจแต่ว่าเท่าที่ดูจากภาพลักษณ์กายภาพภายนอกไม่เสียหายก็บอกได้ว่าในเบื้องต้นอาคารหลังนี้เรื่องโครงสร้างยังโอเคแต่ใช้เวลาตรวจเชิงลึกอีกนานไหมคะก็ประมาณจับประสบการณ์ผมเร่งจริงๆก็เดือนครึ่งโอเคถึงสองเดือนพอสมควรแสดงว่าต้องปิดอีกเป็นเดือนเหมือนกันแหละที่นี่ครับเพราะว่าการตรวจสอบจะต้องมีการทดสอบหลายตัวแล้วท้ายที่สุดถ้าจะให้มั่นใจอาจจะต้องมีการเสริมกำลังของโครงสร้างบางตัวถ้าพบไอ้ตรงนั้นจะต้องมีการทดสอบด้วยการทดสอบใช้เวลาโอเคของราชเทวีเราทราบเบื้องต้นไปแล้วนะคะน่าจะครบประเด็นแล้วนะคะจันคะอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นในกรุงเทพเราทีมงานเรารวบรวมมาเท่าที่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของอาคารระดับอพาร์ตเมนต์คอนโดแบบนี้นะคะเพื่อจะมาดูว่าจะนำไปสู่การป้องกันยังไงเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์จากคลิปที่เรารวบรวมนี่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมปี2559ที่ถนนจันทร์ซอย11นะคะลักษณะก็เป็นเรื่องของอพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะคะอาจารย์อันนี้มีผู้เสียชีวิต1คนค่ะอาคารสูง10ชั้นส่วนนี้นะคะ5กุมภาพันธ์2559นะคะไฟไหม้อาคารสูง10ชั้นถนนจันทร์ค่ะอันนี้ซอยปฏิพัฒน์23ซอยปฏิพัฒน์23ย่านสะพานควายพื้นที่เขตพญาไท29มกราคมอันนี้ที่เยาวราชนะคะปีนี้ต้นปีเองค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอาคารพาณิชย์ซอยวานิช1เขตสัมพันธวงศ์ครับอันนี้ผมไปดูอันนี้อาจารย์ก็ไปดูใช่ไหมคะใช่ครับนี่เป็นที่เยาวราชนี่8มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ2561นะคะอันนี้บ้านเรือนประชาชนซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน46สมเด็จถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเขตจอมทองนี่เองค่ะอันนี้โอ้โหไหม้กันเรียกได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอาจารย์ไฟเพลิงขนาดนี้ครับค่ะส่วนที่5เมษายน57นะคะอันนี้4ปีแล้วค่ะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นขายอะไหล่รถยนต์ที่ซอยเปรีพนมยงค์44อีก1เหตุการณ์นะคะเอาไปแล้วนี่5กุมภาพันธ์2559ซอยนราธิวาส10เป็นอาคาร10ชั้นไฟไหม้อาจารย์คะส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้มันเกิดจากอะไรคะส่วนใหญ่ไออาคารแบบนี้ค่ะเท่าที่พบก็มีเรื่องของระบบสายไฟที่มันเสื่อมสภาพนะครับมีการลัดวงจรมีการมีบางหลังมั้งครับที่ไหม้ตอน
ตุ๊ดจีนแล้วไงใช่ไหมจุดธูปค้างไว้พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของระบบของการที่เราไม่ได้ต้องดูแลก็มีผลทั้งสิ้นโดยเฉพาะอาคารที่มีเชื้อเพลิงนะครับเป็นไฟโหลดที่สามารถทำให้มันลุกลามได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดิฉันได้ยินข่าวเนี่ยเขาจะมีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยเราจะป้องกันได้ยังไงคะไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยคะอย่างที่เยาวราชเนี่ยไม่รู้ลัดวงจรหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆคือตัวเสริมของเขาคือมีวัสดุในการเสริมให้ทำให้เกิดลุกลามไหม้มากไหม้เยอะเลยแต่ห้องข้างๆไม่เป็นไรเลยค่ะเหมือนกับอยู่คนคนละโลกเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไฟคอมพาร์ตเมนต์เนี่ยจึงมีประโยชน์มากก็คือมีการกั้นแบ่งโซนอันนี้มีประโยชน์มากนะครับค่ะอาจารย์คะคราวนี้มาถึงวิธีการป้องกันดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะอาจารย์คะมันอาจจะเกิดเหตุอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะเตือนอาคารแต่ละประเภทยังไงดีคะครับขั้นแรกเลยดูว่ากฎหมายบอกเราไว้ว่ายังไงเพราะเขาทำการศึกษามาดีแล้วว่าแต่ละอาคารไม่ว่าจะอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่อะไรทั้งหลายแหล่นะครับควรจะไปเปิดข้อกฎหมายดูทีละข้ออย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าไล่ให้ฟังว่ากฎ47อย่างนี้เป็นต้นอันไหนเข้ากฎกระทรวง33ก็ดูตามนั้นหรือถ้าเป็นอาคารเล็กเลยเนี่ยก็เป็นกฎ39ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดเรามีรายละเอียดไหมคุณผู้ชมดูด้วยนะคะอาจารย์ช่วยดูอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องเปิดให้คุณผู้ชมดูไปด้วยนะคะอันนี้เป็นอาคารข้อแนะนำสำหรับสร้างก่อนพรบ.ควบคุมอาคาร2535ครับแล้วก็ลดให้ลดความเสี่ยงอัคคีภัยใช่ไหมฮะสำรวจระบบไฟฟ้าอาคารซึ่งเราก็แนะนำกันมาเสมอใช่ไหมครับให้เก็บวัสดุติดไฟง่ายในห้องระบบไฟใช่ไหมฮะมันเกี่ยวหมดเลยพวกนี้นะครับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติต้องมีอันนี้ก็คือกฎ47ต้องมีนะครับปิดช่องเปิดในแนวดิ่งเมื่อกี้เราพูดกันนะฮะใช่ค่ะอาจารย์อย่างอาคารที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ช่องปิดในแนวดิ่งไม่มีเลย มันขึ้นในแนวดิ่งแล้วตลอดนะครับไฟหรือควันนี่ก็ลามขึ้นไปทุกชั้นบันไดหนีไฟเนี่ยต้องปิดล้อมนะจริงๆพูดถึงบันไดหนีไฟนะครับผนังทุกด้านต้องปิดล้อมด้วยวัสดุไม่ติดไฟนะครับแต่อันนี้เราไปเห็นมันไม่ใช่บันไดหนีไฟมันเป็นมันเขาบอกว่าเป็นบันไดหนีไฟที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากบันไดหลักอะฮะแต่ต้องเป็นบันไดที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งแต่อันนี้มันเป็นแนวดิ่งมันแนวดิ่งอย่างที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่และถ้าบันไดหนีไฟเนี่ยผนังปิดล้อมต้องปิดโดยทั่วปิดโดยไม่ให้ควันลามเข้าไปข้างในได้นะครับมาดูต่อไปมีอะไรนะคะอาจารย์คะอาคารต้องมีระบบความปลอดภัยอัคคีภัยไฟแสงสว่างฉุกเฉินป้ายทางออกหนีไฟมีแผนผังที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วอันนี้ก็คือก่อนปี2535แล้วก็ซ้อมแผนฉุกเฉินด้วยครับอันนี้สำคัญมากพอพูดถึงคำถามนี้พอดีมีคุณผู้ชมที่ติดตาม Facebook Live ของเราคุณแนทเนี่ยนะคะถามบอกว่าอาคารสูงที่สร้างก่อนมีพรบควบคุมอาคารควรจัดการให้อาคารเหล่านั้นปฏิบัติตามพรบปัจจุบันดีกว่าไหมคะอาจารย์สุดแล้วแต่ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นอาคารที่สร้างก่อนปี2535แม้กฎหมายจะไม่ระบุว่าต้องมีสปริงเกอร์แต่อยากจะติดสปริงเกอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เจ้าของอาคารอยากทำและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับอาคารของตัวเองไม่ใช่บอกว่ากฎหมายไม่ได้ระบุแล้วไม่ต้องทำมันไม่ใช่นะครับไปดูในมาตรฐานต่างๆว่าเขาติดแล้วเนี่ยเขาติดยังไงมันสามารถติดได้นะครับเมื่อกี้พูดถึงการซ้อมหนีไฟคุณปีปีนั่นนะคะทาง Facebook ของเราก็ถามบอกว่าจริงๆควรจะซ้อมหนีไฟไหมคะควรครับอันนี้ควรอย่างยิ่งบางทีเราก็ซ้อมเป็นพิธีนะอาจารย์เวลาซ้อมหนีไฟบางทีซ้อมหนีไฟเอาพอดีเลยไปเดินเล่นข้างนอกก่อนดีกว่าเลยครับควรอย่างยิ่งครับเพราะไม่งั้นภาวะที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยไฟดับมันจะเกิดความโกลาหลอย่างมากนะครับควรจะต้องลงยังไงไปทางไหนทิศทางเป็นยังไงโดยเฉพาะกับอาคารที่ผู้เข้าไปใช้อาคารไม่คุ้นเคยกับอาคารหลังนั้นจริงๆ จะว่าไปอพาร์ตเมนต์เนี่ยคนคุ้นเคยนะที่อยู่ในอาคารเพราะว่าอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ดูว่าทางหนีไฟไปทางไหนก็เสร็จอีกแต่สำหรับคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับอาคารหลังนั้นพอเข้าไปปั๊บเนี่ยรับรองพอเกิดเหตุปั๊บแล้วไฟดับหมดเนี่ยไม่รู้จะออกทางไหนโอเคเพราะฉะนั้นป้ายบอกทางหนีไฟป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากโอเคเรามาดูอาคารหลังมีพรบ.ควบคุมครับอาคารปี2535ดีกว่าค่ะอาจารย์ต่างกันก็แน่นอนครับหลังปี2535นี่โอ้โหเขามีตั้ง9ระบบหลัก3ระบบเสริมนะครับอันแรกคือต้องมีอันนี้ในที่นี้อาจจะบอกว่าประกอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ต้องมีอยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณอุปกรณ์แจ้งเหตุแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือนะครับพวกนี้จะจำเป็นต้องมีนะครับมีถ้าเป็นอาคารสูงสร้างหลังปี2535เนี่ยต้องมีไฟแมนลิฟต์
มีลิฟต์ดับเพลิงมีระบบระบายอากาศในอาคารสูงมีทางหนีไฟมีชั้นดัดฟ้าฮะด้วยที่บอกว่าให้ฮอลงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมถามพี่ๆที่เป็นนายตำรวจเขาบอกโอ้ไม่เคยเวิร์กแต่ก็เขาเขียนไว้พื้นที่โดยรอบอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรให้รถวิ่งเข้าโดยรอบนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ขออาจารย์สรุปด้วยค่ะเนื่องจากในเวลาหมดเราอาจจะมีอีกหนึ่งอันที่สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์ก็คืออาคารสูงอาคารสูงแตกต่างกันยังไงคะอาคารสูงเนี่ยที่เมื่อกี้พูดคืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปอาคารขนาดใหญ่พิเศษคืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทั้ง2ตัวนี้จริงๆจะต้องมีการตรวจสอบต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทุกปีผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบทุกปี5ปีจะมีการตรวจสอบใหญ่ครั้งนึงทุก5ปีนะครับแล้วจะต้องมีการยื่นไปที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกทม.ในกรุงเทพเนี่ยเพื่อออกใบร.1ถ้าเกิดผู้ตรวจสอบอาคารพบว่าตรงไหนไม่ปลอดภัยเจ้าของอาคารต้องแก้ไข อันนี้เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับเจ้าของอาคารจะได้รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนเช่นมีถังดับเพลิงมือถือต่อให้มีครบทุกอย่างแต่ปรากฏว่าถังดับเพลิงมือถือใช้ไม่ได้ก็จบกันเราเป็นคนที่อยู่ในตึกเราจะดูแลตัวเองยังไงเพราะเราคงถ้าไม่ใช่เจ้าของดูทำแบบนี้ไม่ได้แน่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะดูว่าช่องทางหนีไฟของเราเนี่ยใช้งานได้ไหมอยู่ตรงไหนนะครับและช่องชาร์ปที่มีเนี่ยอย่างเงี้ยเอาของไปวางกองไม่ได้ทางหนีไฟก็ไม่ควรเอาอะไรมาขวางเลยนะครับแล้วบันไดหนีไฟถูกต้องไหมก็ช่วยกันดูนะครับไม่งั้นก็ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือกทม.ได้เอาละค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนในประเด็นว่าราชเทวีอพาร์ตเมนต์เกิดจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีสังเกตหรือว่ากฎหมายเขาว่ายังไงบ้างในการควบคุมอาคารและที่สำคัญถ้าเราอยู่ในตึกสูงเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรเบื้องต้นคร่าวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเรื่องของการช่วยผู้รอดชีวิตในอาคารสูงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ผู้ที่รอดชีวิตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากวันนี้เราเปิดไปเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับราชเทวีอพาร์ตเมนต์นะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ธเนศวีระสิรินายกสมัครนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ธเนศคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามTN24ของเราแล้วก็ติดตามทาง Facebook Fanpage TN24 ด้วยนะคะวันนี้พี่หนูหญิงสมบัติบุญงามอนงชื่นชมรายการเราก็มาด้วยว่าให้รายละเอียดดีนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามและแสดงความเห็นทาง Facebook ทุกท่านด้วยนะคะหมดเวลาของเจาะลึกข่าวร้อนแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย ClueMove H 4G HD Network ที่สุดของความคมชัดทั้งภาพและเสียงระดับ HD